นี่คือเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทำข้าวหลามครับข้าวหลามภาษาใต้ก็เรียกอะไรฮะเหนียวหลามเหนียวหลามเหนียวหลามอร่อยไหมไหนว่ามาสิอร่อยครับอร่อยนะครับผมเลในซุปเปอร์เทนพี่หอยชอบแมนยูมากแล้วเราแล้วลูกเราชอบอะไรชอบแมนยูนัดนั้นนะลูกเพื่อนเพื่อนรอไหมเจ็ดศูนย์นี่ผมเสียใจเลยนะเสียใจคุยกันคุยกันแรกเก่งเฮ้ยพวกเราเสียใจไปด้วยกันลูกพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเพื่อนบางคนก็รอครับไอ้ลูกเก็บขยะอะไรพวกนั้นเราออกไปเก็บขยะกันเนี่ยได้เงินวันละประมาณกี่บาทบางวัดก็100บางวัดก็300ครับผมกับพี่สาวก็ไปขอข้าววัดกินกันครับบางรอบก็บูดแม่ก็เอาเนื้อมาล้างน้ำครับแล้วแม่ก็ไปทำกับข้าวต่อครับแล้ววันนี้นี่หนูจะมาโชว์อะไรลูกเปิงมาข้อครับศิลปินรับเชิญของผมเนี่ยเจ้าของยอดวิวรวมร่วม50ล้านวิวปรบมือต้อนรับพี่บอลเชิญยิ้มครับสวัสดีครับก่อนเริ่มเข้าสู่โชว์ลูกขอกำลังใจจากพี่บอลก่อนกำลังใจนะครับเอาหัวให้พี่เลยลูกเอาเลยเวทีของเราเปิดต้อนรับเด็กไทยมากความสามารถในทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านไหนเวทีนี้ก็เปิดต้อนรับเสมอครับแล้วเมื่อเด็กๆ เดินทางมาถึงสตูดิโอพี่ๆทีมงานก็เตรียมของอร่อยมีประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มความสดชื่นและอิ่มท้องให้กับเด็กๆเมื่อถึงคิวขึ้นโชว์ความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการจะได้ปล่อยพลังออกมาได้อย่างเต็มที่และคว้าความฝันกลับบ้านไปได้อย่างที่ตั้งใจไว้ครับซึ่งความฝันของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นความฝันเพื่อตัวเองหรือคนที่เขารักหากมีความสามารถก็รอรับความฝันกลับบ้านไปได้เลยครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของเด็กคนแรกในวันนี้กันแล้วไปดูกันว่าเขาจะพกความสามารถอะไรมามัดใจกรรมการเราไปชมและเอาใจช่วยเขาพร้อมๆกันด้านในสตูดิโอเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรพลเซลิมชื่อเล่นชื่อน้องโอกัสอายุ10ขวบอยู่ชั้นป.4 อยู่โรงเรียนวัดนิโคตรคุณากรครับอยู่จังหวัดพังงาอำเภอสะปูดครับโอเควันนี้น้องออกัสมาซุปเปอร์เทนเอาความสามารถอะไรมาโชว์พวกเราครับทำข้าวหลามครับข้าวหลามข้าวหลามภาษาใต้ก็เรียกอะไรฮะเหนียวหลามอะไรนะฮะเหนียวหลาม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 อร่อยไหมไหนว่ามาสิอร่อยครับอร่อยนะครับที่บ้านใครทำบ้างลูกมียายผมแล้วก็แม่ครับ3คนครับอ้าวแล้วทำไมเราถึงสามารถทำได้อะลูกผมเห็นยายทำแล้วผมก็สนใจครับอ๋อเอาไหนโฆษณาหน่อยอยู่ตรงไหนร้านชื่ออะไรเผื่อใครผ่านไปจะได้ไปแวะลูกครับอยู่สายในมะรุ่ยครับแล้วก็ชื่อร้านชื่อสินีข้าวหลามครับสินีข้าวหลามครับชื่อคุณแม่หรือคุณยายลูกคุณยายครับโอ้แสดงว่าเป็นสูตรดั้งเดิมมั้ยเนี่ยครับเอาล่ะวันนี้พวกเราจะต้องได้กินข้าวหลามอร่อยอร่อยฝีมือน้องออกัสนะครับแล้วความฝันที่หนูอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกทุนไปทำข้าวหลามครับเอาวันนี้เต็มที่นะลูกนะครับพวกเราก็จะสู้เต็มที่เพื่อให้ได้ชิมข้าวหลามไม่สู้ได้ไหมไม่ต้องสู้ได้กูก็ไม่อยากสู้หรอกมีคนบงการอยู่ข้างหลังพี่แว่นพี่แว่นเขาพี่แว่นเขาน่าจะมีจัดให้พวกเราแต่หนูบอกเลยนะว่าถ้าวันนี้เป็นข้าวหลามเนี่ยหนูไม่อ่อยให้ใครนะหนูเต็มที่นะเธอไม่เคยอ่อยสักวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อ่ะถ้างั้นถ้าลูกพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับสวัสดีครับออกัสออกัสวันนี้เรามีข้าวหลามมาให้กรรมการชิมเปล่าอ่ะมีครับแน่ใจเปล่าแน่ใจครับแล้วกรรมการเขาจะได้ชิมครบคนไหมนะครบคนครับไม่แน่ครับไม่แน่นะไม่แน่น้องก็มาครบน้องก็เตรียมมาครบแต่ได้ชิมครบไหมนั้นไม่แน่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางอย่างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องพาไปเล่าก่อนว่าข้าวหลามทำอย่างไรออกัสลูกยืนข้างพี่โกลูกกันไม่ได้ลูกอยากรู้ว่าสูตรไหนเพราะข้าวหลามในประเทศไทยมันมีหลายสูตรออกัสลูกเดี๋ยวเราเปิดภาพแล้วออกัสบรรยายเพิ่มนะครับครับทีมงานครับพี่ซุปขอชมภาพครับ
ี่คือแถวบ้านโอกัสนะครับที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาน่าอยู่มากที่บ้านเราเนาะครับนี่คือยายครับคุณยายครับคุณยายคุณยายขับซิ่งไม่ลงหรือค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะเดินทางจากบ้านไปสักที่ครับไม่รู้ว่าไปไหนโอกาสครับเรามาที่ไหนกันครับเนี่ยจิตในป่าครับมาไม้ไผ่ครับมาหาไม้ไผ่ครับคือเราก็ต้องฟันลงมาใช่ไหมลูกครับโอกาสทำตรงนี้เป็นนานหรือยังเพิ่งหัดครับอ๋อเพิ่งหัดเลยเนาะนี่คือยายสอนนะครับคือต้องฟันลงมาครับแล้วก็นำไม้ไผ่ขึ้นรถนำเรื่อยที่บ้านกลับไปที่บ้านอีกทีครับไม้ไผ่มีหลายขนาดนะครับนี่ยายก็เลื่อยนะครับพอคัดเลื่อยเป็นยังครับยังครับยังไม่เป็นแล้วแรงยังไม่พอเนาะก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ครับจะได้อ่ะนี่คือเขาเท่ากันนะครับล้างมือก่อนครับล้างมือก่อนขั้นตอนต่อไปนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารครับเราทำอะไรครับโอกัสอันนี้กวนข้าวเหนียวให้สิ่งสกปรกออกไปครับเป็นการซาวเนาะครับซาวข้าวทั้งหมด10น้ำครับนี่คือสูตรที่บ้านครับทำแบบเนี้ย10รอบใช่ไหมลูกครับเสร็จแล้วแช่ทิ้งไว้ขนาดไหนลูก1คืนครับ1คืนครับกว่าจะได้เอาละครับหัวกะทิมาแล้วครับหัวกะทิครับหัวกะหางต้องปนกันเหรอลูกนี่สูตรใครครับสูตรยายครับโอ้นี่คือสูตรยายเลยมีน้ำตาลมีเกลือด้วยครับเกลือออกเค็มนิดๆตอนนี้คนให้เข้ากันอยู่ครับข้าวเหนียวมีกี่แบบลูก2ครับมีอะไรบ้างลูกข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำครับโอ้ยมีข้าวเหนียวแดงเวลาขายราคาเท่ากันไหมครับราคาเท่ากันครับเท่ากันนะครับทำงานครับเราจะหยุดที่ตรงนี้ครับตรงนี้สำคัญมากขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่บอกว่ากรรมการจะได้ชิมหรือเปล่าทีมงานครับโจทย์ขึ้นมาครับน้องเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรเลยเขามาครบครับพี่ตุ๊กครับออกัสกลางเวทีเลยลูกอธิบายกรรมการสักนิดครับบนโต๊ะตอนนี้มีอะไรบ้างมีกระบอกไม้ไผ่ครับแล้วก็เปลือกมะพร้าวใบตองครับท่านกรรมการครับเดี๋ยวท่านจับตาดูขั้นตอนนี้นะครับเราจะท้าทั้ง3ท่านทำสิ่งเดียวกันนี้นะครับสาธิตสัก1กระบอกลูกช้าๆลูกเขาจะอธิบายด้วยครับเอาเปลือกมะพร้าวครับครับแล้วก็จากนั้นเอาใบตองมาหุ้มให้เปลือกมะพร้าวคุณตรงนี้ครับคุณงี้นะครับครับแล้วก็หุบให้มันอยู่แบบนี้ครับครับก็อุดไปเลยครับเนี่ยคือจริงๆจะมีข้าวอยู่ข้างในก่อนที่เราจะไปสุมไฟไปย่างใช่ไหมลูกครับก็คือต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนเพื่ออันนี้เพื่อสิ่งสกปรกเข้าไปครับกันไม่ให้มีพวกเศษอะไรเข้าไปอยู่ข้างในครับแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องความสุขด้วยความสุขความหอมด้วยมาอยู่ในนี้เลยนะฮะท่านการครับเดี๋ยวเชิญประจำโต๊ะของทั้ง3ท่านเลยครับเชิญครับอนุญาตใส่ผ้าใบออกไปเลยนะคะอะไรนะคะให้ง้อนำไปแล้ว1เหรอคะถูกต้องครับของผู้ง้อเนี่ยจะมี2กระบอกเพราะน้องทำไปแล้ว1กระบอกทั้ง3ท่านเห็นขั้นตอนการทำแล้วนะครับทำเสร็จแล้วต้องวางแนวตั้งแบบที่น้องวางนะครับตะแคงไม่ได้ไม่ได้ครับตะแคงเราถือว่าฟาวทันทีโอเคใครทำเสร็จก่อน3กระบอกคือผู้ชนะคุณง้อครับเราต่อให้1กระบอกขอบคุณมากค่ะต้องทำให้แล้วทั้ง3ท่านพร้อมนะครับครับเราต้องการผู้ชนะ2คนนะครับครับพร้อมช่วงหน้ามาลุ้นกันว่ากรรมการท่านไหนจะได้ชิมข้าวหลามแสนอร่อยสูตรดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุณยายของน้องออกัสห้ามพลาดนะครับเริ่มครับพี่โก้ได้1ครับวันนี้น้องออกัสมาทุกประเด็นเอาความสามารถอะไรมาโชว์พวกเราครับ
ทำข้าวหลามครับข้าวหลามอร่อยไหมไหนว่ามาสิอร่อยครับอร่อยนะครับข้าวเหนียวมีกี่แบบลูกสองครับมีอะไรบ้างลูกข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำครับมีข้าวเหนียวแดงเวลาขายราคาเท่ากันไหมครับราคาเท่ากันครับเท่ากันนะครับทำงานครับเราจะหยุดที่ตรงนี้ครับตรงนี้สำคัญมากขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่บอกว่ากรรมการจะได้ชิมหรือเปล่าของคุณง้อเนี่ยจะมี2กระบอกเพราะน้องทำไปแล้ว1กระบอกทั้ง3ท่านเห็นขั้นตอนการทำแล้วนะครับครับทำเสร็จแล้วต้องวางแนวตั้งแบบที่น้องวางนะครับตะแคงไม่ได้ไม่ได้ครับตะแคงเราถือว่าฟาวล์ทันทีโอเคใครทำเสร็จก่อน3กระบอกคือผู้ชนะคุณง้อครับเราต่อให้1กระบอกขอบคุณมากค่ะต้องทำให้แล้วทั้ง3ท่านพร้อมนะครับครับเราต้องการผู้ชนะ2คนนะครับครับพร้อมเริ่มครับกดได้1ครับกดได้2แล้วครับกด2ครับกดเสร็จแล้วครับกดวางแล้วครับขำลั่นเลยขำเลยขำเกินเบอร์กัดขำเลยที่บ้านเคยทำนี้ไหมลูกขำแล้วไม่เพราะอะไรลูกไม่ทำเพราะอะไรเดี๋ยว6แล้วเดี๋ยว6ครับเดี๋ยว6ครับอ๋อเดี๋ยว6เดี๋ยวให้กรรมการผมตรวจก่อนครับดูของครูง้อก่อนลูกของง้อเสร็จก่อนผ่านไว้ลูก3กระบอกไม่ผ่านทั้งอันอ่ะผ่านผ่านไหมลูกอันนี้ลงไปลึกมากแล้วนะลูกเออไปว่าไงคะท่านคณะกรรมการได้ทั้ง8เต็ม10ไหมลูก8เต็ม10โอ้ขอบคุณมากผ่านไหมลูกถือว่าผ่านไหมหรือยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเฮ้ยผ่านสิลูกผ่าน8เนี่ยเขาผ่านแล้วต่ำกว่า5เนี่ยโลกของครูผ่านหรือไม่ผ่านลูกผ่านเอาจริงๆลูกผ่านให้ผ่านให้ผ่านผ่านก็ผ่านผ่านก็ผ่านอันนี้น้องบอกว่าผ่านก็ผ่านกรรมการตรวจสอบโต๊ะของพี่โก้ก่อนได้ครับเขาจับดูนะถ้าดึงขึ้นได้นี่คือมันต้องไม่หลุดมันจะได้ไม่หลุดง่ายตรงนี้คือผ่านไหมลูกผ่านครับพี่โก้ผ่านครับตรงนั้นตามกติกาก็คือ2ท่านนะครับเดี๋ยวเราดูของพี่หอยลูกดูพี่หอยเอาครับลูกมาฝั่งนี้มาลวกไม่หล่นไม่หล่นของพี่หอยเนี่ยไม่ใช่ไม่หล่นนะลูกดึงไม่ออกด้วยอันไหนที่ไม่ตอกอันไหนที่ไม่ตอกลงดึงนี่ซึ่งลงดึงดึงได้อยู่ดึงได้อยู่แต่ของผมดึงขึ้นได้หมดนะจริงๆพี่หอยก็ถือว่าผ่านใช่ไหมลูกแต่ว่าช้ากว่าเขาดังนั้นเนี่ยมี2ท่านได้ชิมก็คือพี่โก้กับครูครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมไม่เชียร์ล้มพวกแมนยูอะเอาอะไรมาดูอะไรเดี๋ยวอะไรทำไมไม่แขวนกันอะไรขึ้นลูกกันลูกเมื่อกี้บอกอะไรพี่หอยเมื่อกี้พูดอะไรอะไรแมนยูอะไรลูกบอกเขาว่าอะไรลูกทำไมผมเลในซูเปอร์เทนเขาพี่หอยชอบแมนยูมากแล้วเราแล้วลูกเราชอบอะไรชอบแมนยูแมนยูโอ้โหไปเจอลูกเขาตามหากันมานานเสียใจที่แบบว่าแฟนแมนยูไม่ได้เข้ารอบพี่น้องหายใจไม่ออกจริงจริงมันมีนัดนึงที่แบบว่ามีการเฉลิมฉลองกันจำได้ไหมลูกครับนัดนั้นนะลูกเพื่อนรอไหมมีเพื่อนรอไหมไม่มีใครแลบอลเลยสักคนนะอ๋อไม่มีใครแลบอลเลยไม่มีใครดูบอลเลยไม่มีใครแลบอลไม่มีใครดูบอลเลยแล้ววันนั้นเรารู้สึกเราแลไหมที่ทีมเราแบบว่าไม่ชนะ70นี่ผมเสียใจเลยครับเสียใจขอบคุณครับแล้วกันอะไรลูกเอ้ยพวกเราเสียใจไปด้วยกันลูกพอแล้วครับพอแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาครับลูกกลับมาที่เดิมเราน้ำการครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือขั้นตอนต่อเนื่องเลยครับเมื่อเรานำข้าวใส่ไปแล้วแล้วก็เราอุดด้านบนแล้วเนี่ยทำอย่างไรต่อชมกันต่อเลยครับว่าน้องทำอะไรครับจ้ะทีมงานครับมาเลยครับตรงนี้เราเรียกว่าอะไรลูกอ๋อราวครับราวคือเอาข้าวหลามมาวางไว้ใช่ไหมลูกโอ้นี่คือเราสุมเตรียมจะจุดไฟเนาะเอาเศษไม้ไผ่เลยเฮ้ยเจ๋งว่ะเราทำข้าวหลามแบบนี้กี่วันทำครั้งลูกเผาข้าวหลามเนี่ยลูกทำทุกวันไหมทุกวันโอ้ทำทุกวันโอ้ดูดีเยิ้มเลยอ่ะก็คือมันเหมือนกับเวลาต้มข้าวนะก็ทำอยู่1ชั่วโมงครับ
บเนี่ยครับแล้วก็ต้องปอกเอาส่วนนอกออกต้องขายแบบนี้ใช่มันสวยไงครับมันจะสวยจะเกลี้ยงเราเริ่มทำแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่สวยเลยโอ้ยน่ารับประทานมากอยากกินมากอ๋อแสดงว่าของสูตรคุณยายเนี่ยคือกะทิเนี่ยทั้งอันเลยผสมนัวไปอยู่ในข้าวทั้งหมดเลยไม่ได้เยิ้มแค่ส่วนบนวันนี้สูตรบ้านนี้เป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศมาก the bestจะมีคนได้ชิม2ท่านได้ชิม2ท่านพี่หอยเนี่ยแมนยูทั้งคู่เลยอยากให้พี่หอยได้ชิมไหมลูกอยากเนาะพี่หอยครับเดี๋ยวเล่นอีกเกมนึงกับน้องถ้าชนะน้องได้ชิมทีมงานครับโจทย์มาครับสู้ตายสวยงามขาวใสประกาศลูกกลางเวทีครับเชิญพี่หอยครับอ๋อมันบางเลยบางครับบางอ๋อเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แข็งๆแล้วนี่คือไม่ใช่อันนี้เขาขายอีกแบบหนึ่งคือมันจะมีข้าวหลามแบบว่าใช้เคาะตอกโป๊ะๆแล้วงัดแต่ว่าอันนี้คือเขาใช้ปอกเปลือกเนี่ยเราจะท้าพี่หอยแข่งกับน้องฉีกข้าวหลามถ้าพี่ทำได้เร็วกว่าน้องพี่ได้ชิมเอางี้ผมเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยเอาได้ได้ได้ใครเร็วกว่าเป็นผู้ชนะครับและถ้าพี่หอยชนะพี่หอยได้ชิมครับเตรียมตัวนะครับฮะพร้อมเริ่มครับดึงให้สุดพี่หอยดึงให้สุดดึงให้สุดพี่หอยดึงอีกดึงลงเยอะๆอ่ะระวังมือระวังบาดมือพี่หอยระวังบาดมือพี่หอยครับเรื่องราวจบแล้วครับแล้วฮะเรื่องราวจบแล้วอ๋อมันอย่างนั้นถือว่าคอมพลีทนี่คือจบแล้วครับแล้วฮะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะเชื่อเถอะว่าเขาไม่ฝันไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมันยากจังเลยไม่ได้โอ้ยรู้ทันอ่ะฝากพี่โก้ไว้ก่อนฝากพี่โก้ไว้ก่อนรู้ทันอ่ะเราอ่ะคือตามโจทย์เลยเนี่ยน้องเร็วกว่าพี่หอยยังไม่ได้ชิมครับอร่อยนะอร่อยพี่อร่อยอร่อยนะมันได้นิดพี่โก้รสชาติเป็นยังรสชาติหวานไม่มากแต่มันมันเนี่ยฮะโอ้โหไม่คิดช้าเป็นสเต็ปเดียวอ่ะหน่อยครับฮะน้องใช้เวลาไป19วินาทีอ๋อเหรอเราอยากให้พี่หอยได้ชิมไหมลูกออกัสเพราะอะไรลูกทำไมถึงอยากพี่หอยได้ชิมแมนยูเพราะว่าเชียร์แมนยูเหมือนกันเชียร์แมนยูเหมือนกัน อันนี้คิดเองหรือว่ามีใครบอกอันนี้บอกเชียร์แมนยูเหมือนกันเนี่ยสองคนเนี่ยกินไม่ดูทั้งบนเลยอ่ะวันนี้กินขอโทษไม่ดูผมไปเอาข้าวกล่องมากินสักกล่องไปโอ้ยชัดเมื่อกี้ตลกมากเลยอ่ะไม่ยอมดูกันเลยเนี่ยเราถามว่าอยากให้พี่หอยชิมเพราะอะไรตอบว่าอะไรลูกชอบเป็นชุมเดียวกันคิดเองที่มีคนบอกพี่หอยบอกพี่หอยบอกพี่บอกถึงน้องอยู่อ้าวไม่เป็นไรลูกแล้วเรากินทำไมเดี๋ยวหิวอะเราอ่ะเรากินไม่พี่ของเราอยู่ๆก็กินของตัวเองอะไรได้เนี่ยทำไมอ่ะเขายืนยันว่าของของเขากินได้ของเราอร่อยใช่ไหมถ้าอยากให้พี่หอยได้กินนะลูกเมื่อกี้เนี่ยเราใช้เวลาไป19วินาทีรายการขอท้าให้เร็วขึ้นพี่ชายครับท้าน้องเท่าไหร่ดี20มันจะยากไปนะพี่20ดีกว่าพ่อจะทำได้ไม่ให้นาทีไปเลยล่ะให้นะ นี่ผมของ่ายๆเพราะต่ำกว่า19แล้วกันต่ำกว่า19ต่ำกว่า19ได้ได้20ผมว่าตัวเลขมันงงๆทีมงานครับโจทย์ขึ้นมาครับมาลุ้นกันว่าพี่หอยจะได้ชิมไหมและดูว่าน้องของเราจะเก่งขึ้นไหมพี่หอยพี่ต้องเอาใจเชียร์น้องถ้าน้องทำได้พี่ได้ชิมพี่จะบอกอะไรกับน้องเชิญเลยครับแมนยูสู้ตายสู้ตายเย้สู้ตายตรงนี้เราท้าเร็วกว่าเดิมนะลูกเร็วกว่าเดิมเร็วกว่า19นะใช่ไม่ได้ครับฮะใช้ไม่ได้ไม่ได้คือไงลูกมันเล็กเกินครับเล็กอ๋อถ้าจะทำเวลาเนี่ยอันนี้เล็กไปอยากได้กระบอกยังไงลูกจะกระบอกประมาณนี้ครับทีมงานเรามีกระบอกใหญ่ไหมน้องบอกอันนี้มันจะช้าเอามาครับกระบอกใหญ่ได้ไหมลูกกระบอกใหญ่เก็บตัวนะครับขอต่ำกว่า19วินาทีเตรียมตัวเริ่มครับเฮ้ยดีว่ะสวยสบายมากที่หนึ่งสองโอเคเรียบร้อย
ี่ครับสามารถปอกข้าวหลามออกมาได้สวยงามอ่ะให้เห็นชัดๆเห็นชัดๆพี่หอยช่วยตรวจสอบหน่อยว่าน้องเปิดออกมาถูกต้องตามกติกาไหมได้แล้วใช่แล้วดีนะพูดถึงดีนะโอ้14.72เองนะดีขอบคุณนะครับจบดีน้องผ่านนะผ่านครับทีมงานครับข้าวหลามจบเลยครับแล้วเก็บตัวนี้ด้วยครับอันนี้ปรุงแล้วนี่ปรุงแล้วเหรอไม่หน่อยครับทำเล็กไปไหมทำเล็กไปไหมเลือกเปล่าโอ้ไม่ค่อยเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวติดคอค่อยค่อยช้าช้าช้าทำไมพี่ต้องคำใหญ่ขนาดนี้หวานไม่เยอะแต่คนไม่ชอบหวานอ่ะเหมาะมากเพราะมันมีความมันและเค็มนิดๆแปรแปรหวานก็ต้องดีนะข้าวหลามของออกัสเป็นยังไงบ้างครับร้อยขอบคุณครับสนุกกลางเวทีเลยครับหวานมันใช่ไหมท่านผู้การครับวันนี้เราได้เห็นทักษะความสามารถได้รู้จักกับน้องออกัสทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับออกัสครูชื่นชมความกตัญญูของหนูมากเลยนะเห็นคุณยายทำปุ๊บแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปช่วยอันนี้เขาเรียกว่ามีหัวพ่อค้านะชอบการค้าขายนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้ความเป็นพ่อค้าของเราเนี่ยเป็นเศรษฐีขึ้นมาด้วยโดยการไปศึกษาของคนอื่นแล้วชิมแล้วก็ถามฟีดแบ็กจากลูกค้าแล้วเราก็พัฒนาสูตรของเรามาทำการตลาดทำให้คนได้รู้จักนะเพราะว่าข้าวหลามของคนไทยเนี่ยมันสุดยอดมากยิ่งถ้าหนูเอามาศึกษาแล้วต่อเติมสร้างสูตรเด็ดให้กับร้านของเรานะลูกนะอันนี้จะทำให้พ่อค้าน้อยคนนี้เป็นเศรษฐีได้เลยนะฝากไว้นะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้การครับออกัสเขาไปช่วยยายเขาเห็นว่ายายทำงานหนักแล้วก็รู้ว่าการทำข้าวหลามเนี่ยสำคัญมากคือต้องมีต้นทุนครับและที่มารายการวันนี้ครับมาของบประมาณความฝันเป็นต้นทุนทำข้าวหลามให้ยายครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านค่ะครับออกัสลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถเรื่องราวความเป็นเด็กดีและความฝันของออกัสให้พี่ๆผลิตภัณฑ์โปรโมททราบแล้วพี่ๆเขาภูมิใจในออกัสมากนะลูกเรื่องทุนทำข้าวหลามให้ยายไม่ใช่ปัญหาลูกพี่ๆจากผลิตภัณฑ์โปรโมทขอมอบทุนความฝันให้กับน้องออกัสนะลูกนะ 20,000 บาทจากผลิตภัณฑ์โปรโมทครับออกัสลูกและยังมีสิ่งพิเศษที่พี่ๆผลิตภัณฑ์โปรโมทมอบให้ออกัสด้วยนะครับหันไปมองหน้านั้นลูกเดือนหน้า49ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้กับน้องออกัสจากพี่ๆผลิตภัณฑ์โคโดโมครับสักครู่นะลูกออกัสหันมามองกันแล้วครับนี่มาดูใกล้ๆเลยลูกนี่ครับชุดใหญ่จัดเต็มครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีลายใหม่ของเรานะครับดาบพิฆาตอสูรมีทั้งแป้งมีทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันแชมพูน้ำยาบ้วนปากทั้งหมดนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆผลิตภัณฑ์โคโดโมครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับอัจฉริยะพันจิ๋วข้าวหลามตัวน้อยของเราจากพังงาครับครับเห็นไหวไหมลูกโชคดีนะครับบ๊ายบายพี่หอยโอ้โหแมนยูแมนยูโอ้โหเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่สกอร์70ว้ายแม่ก็ไปเก็บขยะตามข้างถนนครับเวลาผมเลิกเรียนผมก็มาช่วยแม่เก็บเพื่อนบางคนก็รอครับไอ้ลูกเก็บขยะอะไรพวกนั้นคำฝันอยากได้เอาเงินไปปลดหนี้ให้แม่ครับกลับมาที่ห้องเตรียมตัวของซุปเปอร์เทนห้องที่มีเหล่าอัจฉริยะพันจิ๋วมากมายซึ่งกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นโชว์ความสามารถและพิสูจน์ฝีมือให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นซึ่งความสามารถของเด็กๆ ก็มักจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้ทึ่งอยู่เสมอครับ
และระหว่างรอคิวขึ้นเวทีพี่ทีมงานก็มีกิจกรรมสนุกๆที่จะช่วยเพิ่มสมาธิและลดความตื่นเต้นให้กับเด็กๆเมื่อถึงคิวที่จะได้เจอกับกรรมการเด็กๆจะได้โชว์ศักยภาพและแสดงความสดใสของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เด็กคนสุดท้ายในวันนี้จะก้าวขึ้นเวทีเพื่อโชว์ความสามารถและแลกความฝันกันแล้วครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เด็กคนนี้มารายการซุปเปอร์เทนของเรานั่นก็คือความฝันที่เขาอยากจะทำเพื่อคนที่เขารักแต่เขาจะใช้ความสามารถอะไรมาพิชิตความฝันในวันนี้เราไปเอาใจช่วยและชมเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของเขาพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อกรครับตอนนี้ผมอยู่กับป้าครับแต่ผมเรียกว่าแม่น้องกรกับพี่สาวมาอยู่กับแม่ตั้งแต่น้องกรอายุได้4เดือนพ่อแม่เขาแยกทางกันจ้ะเราก็มีศักดิ์เป็นป้าแท้ๆของเขาก็เลยก็เอาเขามาเลี้ยงเพราะสงสารแล้วก็เอ็นดูเขาเพราะว่าเขาไม่มีใครเมื่อก่อนแม่ทำงานขายผลไม้เล่ตามหมู่บ้านไปทั่วทั้งเพชรบุรีเลยแล้วก็แม่เคยไปโดนจี้แม่กระชากตกรถแล้วเขาก็ทำร้ายแม่แล้วก็เขาชิงเงินไปพอหายดีแม่ก็เลยว่าจะประคองตัวจะไปขอของเขาขายแต่ไปยังไม่ทันได้ถึงเลยเขาก็รถมาชนแม่แต่ก่อนเขาชนแล้วก็เขาก็ไปตั้งแต่ที่แม่โดนชนแม่ปวดขาและแม่เดินไม่ค่อยถนัดครับแม่ก็ไปเก็บขยะตามข้างถนนครับเวลาผมเลิกเรียนผมก็มาช่วยแม่เก็บเวลาไปช่วยแม่ก็รู้สึกเหนื่อยและสนุกครับเพราะว่าได้ไปเก็บของเล่นตามถังขยะได้มาเล่นวิ่งเล่นบ้างครับเพื่อนบางคนก็รอครับไอ้ลูกเก็บขยะอะไรพวกนั้นครับเวลาเห็นแม่ทำงานหนักๆก็อยากช่วยแม่แบ่งเบาแม่เพราะว่าไม่อยากให้แม่เหนื่อยรักรักมากแล้วก็ห่วงมากห่วงว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่เขาจะอยู่ยังไงเพราะทุกวันนี้ชีวิตเด็กสองคนนี้มีแค่แม่ตัวขึ้นยังไม่รู้ครับว่าอยากจะเป็นอะไรครับแต่อยากห่างให้แม่เยอะๆเพราะว่าอยากแม่ลำบากสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมังกรยอดยิ่งอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ชื่อเล่นชื่อกรครับมาจากโรงเรียนเทศบาล2วัดประสงค์สุทีวิเทศอุปถัมภ์ครับแล้วมาจากจังหวัดเพชรบุรีด้วยครับน้องกรครับเมื่อกี้ดูใน VTR สุดจริงลูกครับสวัสดีครับวันนี้หนูมากับคุณแม่ไหมมากับคุณแม่แล้วก็พี่สาวอีก1คนครับขาคุณแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วลูกแม่ก็ยังปวดอยู่ครับถามหน่อยสิลูกตอนที่เราออกไปเก็บขยะกันเนี่ยได้เงินวันละประมาณกี่บาทอ่ะลูกก็บางวันก็100บางวันก็300ครับแล้วพอใช้เหรอลูกไม่พอครับไม่พอแล้วทำไงครับผมกับพี่สาวก็ไปขอข้าววัดกินกันครับบางรอบก็บูดแม่ก็เอาเนื้อมาล้างน้ำครับแล้วแม่ก็ไปทำกับข้าวต่อครับแล้วเดี๋ยวนี้ยังไปเอาข้าวที่วัดมาทานอยู่ไหมครับไม่แล้วครับทำไมลูกมารู้จักกับครูขนมต้มครับครูขนมต้มใช่ครับแล
แรกๆเลยสิ่งที่ครูเริ่มช่วยก็คือครูก็จะให้ประเภทอาหารการกินข้าวสารกับข้าวไปหลังจากนั้นก็ค่อยๆให้เขามีมาดูยายแล้วก็ให้เป็นรายได้เป็นประจำจ้ะแล้วก็นอกจากดูยายแล้วก็ยังให้ทำงานอย่างอื่นอย่างเงี้ยเช่นให้อาจารย์พายที่อะไรพี่ก็ให้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีรายได้ตรงเนี้ยเป็นประจำสม่ำเสมอดูแลยายยายพี่อายุ93แล้วจ้ะก็คือเขาเดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้ก็คือต้องยกต้องคอยยกต้องคอยป้อนข้าวอะค่ะก็คือคนสูงอายุอะจ้ะสิ่งที่พี่มองเห็นกับครอบครัวของน้องกรก็คือแม่เขาให้ความรักเด็ก2คนเนี่ยไม่ได้ขาดความรักแต่ว่าขาดเงินก็คือปัจจัยสำคัญที่จะต้องเลี้ยงชีพพี่ก็เป็นครูคนหนึ่งที่มีหน้าที่ที่จะเติมเต็มตรงนี้พี่สร้างให้แม่เขามีรายได้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เลี้ยงชีพได้แล้วก็เลี้ยงเด็กๆต่อไปได้ค่ะอ๋อก็คือไปให้แม่เราเนี่ยไปช่วยดูแลคนแก่ใช่ไหมลูกยายคุณยายใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้ยังคุณแม่ยังต้องไปเก็บขยะอยู่ไหมครับเก็บครับแล้วแบ่งยังไงฮะก็ไปดูแลบ้านคุณครูด้วยแล้วก็ต้องเก็บขยะตอนไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าครูอยู่บ้านแม่ก็ไปเก็บขยะครับถ้าบ้านใครมีก็แม่ก็ไปเก็บครับนี่แปลว่าคุณแม่ไม่ได้ไปดูแลคุณยายทุกวันใช่ไหมลูกใช่ครับไปดูวันไหนบ้างลูกจันทร์ถึงศุกร์ครับอ๋อแล้ววันนี้นี่หนูจะมาโชว์อะไรลูกเปิงมางข้อครับนะเปิงมางครับซึ่งครูขนมต้มเป็นคนสอนใช่ไหมลูกพ่อของครูขนมต้มเป็นคนสอนครับทำไมครูเขาถึงอยากให้หนูเรียนเปิงมางลูกข้าอยากให้มีวิชาติดตัวไปครับได้เอาวิชาเปิงมางไปหารายได้บ้างไหมลูกบางรอบมีงานเสริมที่ไหนพ่อของครูขนมต้มก็พาผมไปออกงานครับเมตตาจังเลยทั้งบ้านเลยนะเมตตาทั้งบ้านให้ทุกอย่างเลยเนี่ยคือความรักความเมตตาที่ส่งต่อตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงครูขนมต้มน่ารักจังเลยน่ารักมากตอนนี้ที่บ้านมีหนี้มีสินบ้างไหมลูกมีครับหนี้สินเกิดจากอะไรทราบไหมลูกตอนวิกฤตโควิดอ่ะแม่เขาก็ไปยืมเงินของคนอื่นแล้วไม่มีเงินจ่ายครับยืมออกมาทำอะไรนะลูกเอามาใช้จ่ายของภายในบ้านของกินครับแล้วอย่างค่าใช้จ่ายในบ้านมีอะไรบ้างหนูรู้ไหมลูกมีค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วค่าที่ผมไปกินขนมโรงเรียนครับค่าเช่าบ้านนี่เดือนเท่าไหร่ลูกเดือนละ 3,000 ครับแล้วหนูได้เงินไปโรงเรียนทุกวันไหมบางรอบก็ทุกวันบางรอบก็ไม่ทุกวันครับก็แปลว่าไม่ได้ทุกวันไม่ใช่ทุกวันวันละกี่บาทได้ไปโรงเรียนลูกบางละ20ครับใช้หมดไหมลูกบางเราก็ถ้าเหลือก็มาหยอดใส่กระปุกออมสินครับเด้อน้องกรมาตู้ประเทศวันนี้ต้องโชว์ความสามารถให้เต็มที่แล้วนะครับมีอะไรจัดเต็มให้หมดเลยแล้วความฝันล่ะครับน้องกรอยากได้อะไรครับความฝันอยากได้เอาเงินไปปลดหนี้ให้แม่ครับโอเคมางั้นวันนี้เต็มที่นะลูกครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพร้อมครับสวัสดีลูกกรชื่อนะครับขอบคุณที่มารายการนะครับท่านอาจารย์ครับผมอธิบายความเพิ่มเติมนิดนึงคือว่าไอ้เรื่องข้าวที่กินแล้วบูดเนี่ยไม่ใช่ว่าทางวัดให้ข้าวบูดนะครับแต่ว่าเวลาที่มาอยู่ที่ครอบครัวน้องครับคือไม่มีตู้เย็นก็คือถนอมอาหารไม่ได้มันก็เลยบูดเสียไปแต่หลังจากที่รู้จักคุณครูขนมต้มเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเริ่มมีรายได้คือพูดตรงๆคืออยากให้อ่ะคุณครูพยายามช่วยคุณครูพยายามช่วยคือครอบครัวเนี้ยครับเป็นครอบครัวที่ดีแล้วคนอยากช่วยอย่างเช่นบ้านที่เห็นเมื่อสักครู่อ่ะบ้านเช่าดูดีใช่ไหมครับดูดีมากแต่ว่าเขาคิดค่าเช่าแค่เดือนละ 3,000 มันเกินมูลค่าไปเยอะเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นความเมตตาของคนรอบข้างแล้วก็เป็นความน่าเอ็นดูของครอบครัวของน้องกรด้วยวันนี้ครับที่มาขอความฝันแม่ไม่ยอมนะแม่บอกว่าอย่ามายุ่งกับนี่แม่เพราะว่าแม่บอกว่าเอาเป็นทุนให้ลูกแต่เด็กบอกว่าเป็นความฝันเขาดังนั้นเขายืนยันว่าเขาอยากช่วยแม่ดังนั้นเราก็ต้องทำตามที่น้องต้องการความฝันคือให้แม่ใช่ไหมลูกกดนี่นะต้องเข้าสู่ภารกิจของเรานะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้ไหมลูกสู้ครับสู้เพื่อใครครับแม่ครับทีมงานครับจดมาครับท่านผู้การครับจดเนี่ยเรานำทักษะชีวิตของน้องกรมาใช้เป็นกติกาน้องเขาช่วยแม่ในการเก็บขยะหนึ่งในขยะที่มีมูลค่าก็คือกระป๋องแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วเวลาเราเก็บเนี่ยเทคนิคการเก็บต้องยังไงครับแยบและใส่กระสอบครับ
หยียบแล้วใส่กระสอบเพื่อให้เขาเปลืองพื้นที่น้อยครับเวลาใส่กระสอบถ้ามันเก็บทั้งกระป๋องเนี่ยมันเปลืองพื้นที่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มดังนั้นน้องจะต้องเหยียบท่านการครับโจทย์เกมเนี่ยครับท้าเหยียบกระป๋องครับแต่ว่าเราต้องสร้างมาตรฐานก่อนว่าเวลาในการเหยียบควรใช้เวลาเท่าไหร่ผมอยากเชิญผู้ใหญ่3คนออกมาข้างนอกเพื่อสร้างมาตรฐานว่าเวลาในการเหยียบควรจะเป็นเวลาเท่าไหร่ทั้ง3ท่านเชิญครับนี่ใส่รองเท้าเปลี่ยนรองเท้าแล้วช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องกรกับภารกิจจากซุปเปอร์เทนรวมถึงมาสนุกไปกับการตีเปิงมางของเขาพร้อมกับเพลงฮิตและศิลปินสายฮาคนนี้ตั้งแต่ที่แม่โดนชนแม่ปวดขาและแม่เดินไม่ค่อยถนัดครับแม่ก็ไปเก็บขยะตามข้างถนนครับเวลาผมเลิกเรียนผมก็มาช่วยแม่เก็บเวลาเห็นแม่ทำงานหนักๆก็อยากช่วยแม่แบ่งเบาแม่เพราะว่าไม่อยากให้แม่เหนื่อยความฝันอยากได้เอาเงินไปปลดหนี้ให้แม่ครับโจทย์เกมเนี่ยครับท้าเหยียบกระป๋องครับแต่ว่าเราต้องสร้างมาตรฐานก่อนว่าเวลาในการเหยียบควรใช้เวลาเท่าไหร่ทั้ง3ท่านเชิญครับนี่ใส่รองเท้าเปลี่ยนรองเท้าแล้วท่านการครับท่านเรียง1 2 3เลยครับโอเคค่ะหนูเริ่มเลยนะครูจ้าเริ่มจากพี่โกเนาะครับค่ะแล้วก็ครูแล้วก็พี่หอยค่ะเวลาเล่นนะครับสมมุติว่าพี่โกเหยียบปั้งเหยียบเสร็จปุ๊บครูง้อต่อจ้าแล้วก็พี่โกต้องรีบมาตรงนี้เลยแล้วพี่หอยคนที่3ผมจับเวลาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะสร้างมาตรฐานเพื่อท้าทายเด็กนะครับได้ค่ะทั้ง3ท่านพร้อมนะครับพร้อมฮะพร้อมค่ะเตรียมตัวนะครับค่ะจับเวลาครับครูยังไม่ได้ครับครูยังไม่ได้ครับนี่ได้แล้วครับพี่โก้ครับดีครับครูอย่าไหวเอาสิคือเวลาครับ15วินาทีเหมือนหัวทั้ง3ท่านครับทั้งตั้งโจทย์เลยครับ3คนรวมกันเนี่ย15วิเด็กคนเดียวเราท้าเขากี่วิ10วิซุปเปอร์เทน10วิ10วินะครับขอบคุณกรรมการครับก่อนพร้อมลูกพร้อมครับพวกเราครับกำลังใจให้กับน้องก่อนด้วยครับก่อนครับทำภารกิจด้วยความปลอดภัยนะครับครับพร้อมจับเวลาครับโอ้โหเขามาเจอจังหวะเวลาเหลือ2วินาทีโจทย์นี้ผ่านครับทีมงานครับเก็บโจทย์นี้เลยครับท่านประธานครับเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งความสามารถของน้องกรนั่นก็คือเปิงมางครับเครื่องดนตรีจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้ววันเนี้ยพี่ซุปมีติดต่อศิลปินรับเชิญไปสะดวกจะเล่นกับศิลปินรับเชิญไหมลูกสะดวกครับสะดวกถ้าตอบไม่สะดวกนี่เราไปต่อไม่ได้เลยศิลปินต้องกลับบ้านเลยศิลปินรับเชิญของผมเนี่ยเจ้าของยอดวิวรวมรุ่มร่วม50ล้านวิวเป็นน้องใหม่ในวงการจ้าเพิ่งจะเดบิวต์ทั้ง3ท่านไม่ทราบจะรู้จักหรือเปล่าขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บอลเชิญยิ้มครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆรู้จักพี่ๆเขาหรือยังครับติดตามดูติดตามอยู่ใช่ครับผมพี่เขาขายนี่กระบองเพชรใช่ๆๆแคคตัสแล้วคนทางขวาล่ะครับโอ้พี่คนนี้น่ารักฮะเขาจะมีลายแทงอะไรให้ผมตลอดเลยฮะรู้สึกว่าผมไม่ควรคุยต่อไม่เรียนพี่ขอพี่พอดครับคือตั้งแต่อยู่กับพี่หอยมาหลายปีเนี่ยไม่เคยมีแกหัวเราะอย่างเดียวเลยแสดงว่าแกไม่พยายามเถียงพี่อยู่มากี่ปีแล้วนะฮะประมาณ7ปี7ปีครับผมคิดว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปเข้าสู่เรื่องนี้ดีกว่าเปิงมังครับผมนี่เพิ่งซ้อมมาร่วมๆปีเพลงที่เราจะเล่นเนี่ยยอดวิวรวมร่วมๆ50ล้านวิวครับก่อนเริ่มเข้าสู่โชว์ทุกลูกขอกำลังใจจากพี่บอลก่อนกำลังใจนะครับเป่าหัวให้พี่เลยลูกเอาสบายแล้วสบายแล้ว
ุดยอดขอเชิญพบกับโชว์พิเศษจากพี่บอลและน้องกรณ์นะครับเพลงตลกครับครับผมขอบคุณครับคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรให้เธอมองมาเธอบอกว่าไม่ตลกว่าเราเล่นบนตลาดตามทีมเธอมาสักพักก็ยังไม่เห็นจะสนใจเธอบอกว่าคำมันห่วยได้ยินแล้วมันจะป่วยเอาไงกันดีราคาทำไมประทับหัวใจไม่รู้จะทำไงต่อให้เราไม่รู้ไม่หลอกอยากโทรศัพท์ไปหาก็ปวดเธอทำเป็นมิสคอทางไลน์ก็ไม่ค่อยอ่านเข้าใจว่าเธอรำคาญสภาพหน้าตาอย่างฉันเธอคงไม่หันมามองอกหักรักต่ออารมณ์เจาะเธอยิ้มแก้มตุยเข้าใจแล้วที่เธอไม่คุยก็เพราะไม่ถูกชะตามันเลยตลกให้เธอตลอดทำไมเธอถึงด่าช้าใจเอ้ยทนไม่ไหวเอ้าอกหักรักต่ออารมณ์เจาะเธอยิ้มแก้มตุยเข้าใจแล้วที่เธอไม่คุยก็เพราะไม่ถูกชะตามันเลยตลกให้เธอตลอดทำไมเธอเสียเวลายกแก้วขึ้นมาซะมันลงคอคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรให้เธอมองมาคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะทำอะไรก็รกลุกตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้หมดสิทธิ์จะไปครอบครองเธอมาโซโล่วันนี้พี่บอลมาร่วมสร้างความทรงจำที่ดีให้กับเรารู้สึกยังไงลูกอยากจะบอกอะไรกับพี่บอลเชิญเลยครับขอบคุณพี่บอลมากนะครับที่มาร้องเพลงให้ผมจะได้มีจังหวะตัวเองนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหเก่งมากเลยพี่แบบเห็นแล้วรู้สึกชื่นชมนะฮะอันนี้ชื่นชมจริงๆว่ามีความสามารถรู้จักหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบครับรู้สึกว่าวันนึงอ่ะมันอาจจะเป็นอาชีพที่ทำให้เขาไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตได้พี่บอลเด็กคนนี้ต้องการแค่โอกาสคือในจังหวะที่เขาอยู่กับการเก็บขยะเขาทำตรงนั้นได้ดีการเรียนนี่ร่วมๆ3แล้วอยู่กับเปิงมานี่ประมาณร่วมๆปีทำได้ขนาดนี้ผมว่าเด็กคนนี้ต้องการแค่โอกาสและต้องขอบคุณพี่บอลมากที่มาทำให้วันนี้เป็นวันที่มีความหมายในชีวิตของน้องกรขอบคุณพี่บอลครับขอบคุณครับศิลปินของเราเลยครับพี่บอลเชิญยิ้มครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านต้องการครับเรารู้จักกับน้องกรไม่นานแต่เรารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่าเอ็นดูวันนี้ได้รู้จักกับน้องกรทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับชีวิตกรเนี่ย
ไม่ง่ายเลยแล้วกองก็หันมาเลือกทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลือกหาทักษะบางอย่างให้กับชีวิตเช่นการเล่นเปิงมางคุณชอบแววตาหนูตอนเล่นเปิงมางมากคุณชอบขนาดว่าชีวิตที่หนูเป็นแบบนี้แต่หนูยังเล่นยังสนุกอะไรกับตัวเองได้อันนี้มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมากเลยนะลูกครับรักษาสิ่งนี้ไว้นะครับครับจำไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูคือผู้เลือกหนูสามารถใช้ชีวิตให้ดีที่สุดให้สมกับที่แม่รักหนูขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกท่านน้ำการครับความฝันที่พากรมาซุปเปอร์เทนก็คือว่าอยากช่วยแม่ปลดหนี้ครับหมุนหนี้ตรงนี้ครับประมาณ 30,000 บาทครับทั้ง3ท่านครับเราทั้ง3คนให้ผ่านค่ะตอนลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความเป็นเด็กดีและความฝันของกรให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมและภูมิใจในกรมากนะลูกเรื่องปลดหนี้ให้แม่ไม่ใช่ปัญหาลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ปลดหนี้ให้กับคุณแม่น้องกร 30,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับโอ้สุดยอดท่านการครับทีมงานโทรไปหาเจ้าหนี้บอกว่าน้องกรอยากปลดหนี้ให้แม่เจ้าหนี้ถามว่าจะปลดทำไมก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ก็เดี๋ยวยังเมื่อไหร่ก็ว่ากันเพราะว่าเขาช่วยโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยอุ่นดีเนาะไม่มีดอกเบี้ยแต่เขาบอกว่าเมื่อทราบว่าเป็นเจตนาของเด็กก็ตามผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คนที่อยู่รอบๆครอบครัวดูแลครอบครัวน้องกรอยู่และวันนี้ครับพิเศษสุดคือว่าผู้ใหญ่ King Power อยากมอบความพิเศษให้กับน้องกรด้วยซึ่งไม่รู้ว่ากรอยากได้หรือเปล่ากรอยากให้มองด้านนั้นก่อนพี่ๆทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้กับน้องกรจาก King Power ครับกรเอามือลงก่อนลูกและหันมามองได้แล้วครับมาดูใกล้ๆลูกนี่คือรถบังคับวิทยุครับกรครับนี่น่าจะเป็นรถบังคับวิทยุเครื่องแรกในชีวิตเราไหมเคยเห็นแต่ว่ามันเจอในถังขยะใช่ไหมลูกแต่อันเนี้ยนี่ใหม่เลยลูกแล้วก็มีอุปกรณ์บังคับวิทยุได้ด้วยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะลูกนี่สีเนี่ยสำหรับพี่ต้นน้ำคือพี่ต้นน้ำเนี่ยไปเก็บขยะแล้วเขาก็เจอสีใช่ไหมลูกแล้วเขาพบว่าเขาอยากวาดรูปแต่ว่ามันไม่มีต้นทุนในการไปซื้อไม่มีเงินนะครับแต่วันนี้เราเตรียมตรงนี้ให้มอบให้เพิ่มเติมด้วยนะครับจากผู้ใหญ่ King Power ให้กับน้องกรและพี่ต้นน้ำกรลูกวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จรู้สึกยังไงกับตัวเองครับรู้สึกภูมิใจครับอยากบอกความภูมิใจความดีใจตรงนี้กับใครอยากพูดกับใครที่สุดลูกอยากพูดกับแม่ครับแม่นะลูกกรลูกกรอยากจะพูดอะไรในใจกับแม่เชิญได้เลยครับแม่เราไม่ต้องปลดหนี้แล้วนะ King Power ครับปลดให้เราแล้วนะแม่จะได้อยู่อย่างสบายครับโตขึ้นผมจะเลี้ยงแม่นะครับไม่ให้แม่ลำบากเหมือนตอนนี้ครับผมรักแม่นะครับรักแม่เท่าฟ้าด้วยผมจะไม่มีวันทิ้งแม่ครับขอบคุณคุณครูขนมต้มนะครับที่มาช่วยเหลือผมและผมก็จะขอบคุณพ่อคุณของครูขนมต้มที่ช่วยเหลือผมด้วยครับขอบคุณครับท่านการครับเด็กทุกคนคืออนาคตของพวกเราครับรวมทั้งเด็กคนนี้ด้วยเขาต้องการเป็นแค่โอกาสและคนรอบข้างเขาพยายามหยิบยื่นโอกาสให้เขาซึ่งในนามพวกเราครับต้องขอบคุณคนในชุมชนขอบคุณคุณครูทุกคนที่ดูแลครอบครัวนี้ท่านกำลังดูแลอนาคตของประเทศนี้อยู่นะครับขอบคุณมากมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณน้องกรมากที่มาซุปเปอร์เทนวันนี้นะครับเราเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากไม่ใช่แค่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะลูกแต่ว่ากับผู้ใหญ่ทุกคนก็รู้สึกพิเศษมากในการที่กรมารายการในวันนี้ขอให้กรเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความสุขนะลูกเป็นกำลังใจให้กรนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วของเรานะครับน้องกรจากเพชรบุรีครับโชคดีนะกรครับสวัสดีลูกโชคดีครับขอบคุณครับเก่งมากครับลูกสาวเก่งมากลูกเก่งมากขอบคุณครับ
ตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของTikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ